Roundup16นาฬิกา4นาทีนายกรัฐมนตรีมั่นใจงบประมาณล่าช้า3เดือนจะไม่มีผลกระทบยันเตรียมการไว้หมดแล้วไม่ห่วงฝ่ายค้านจะตีรวน16นาฬิกา20นาทีพรรคประชาธิปไตยใหม่ยื่นแนวนโยบายให้พรรคพลังประชารัฐแล้วชี้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ20ปี16นาฬิกา32นาทีสนธิรัตน์คาดสัปดาห์หน้าส่งนโยบายรัฐบาลให้นายกรัฐมนตรีขณะส.ส.นั่งรัฐมนตรีต้องลาออกหรือไม่รอข้อสรุปภายในอีกครั้ง16นาฬิกา45นาทีอนาคตใหม่ยันเสนอร่างพรบ.เข้าสู่การพิจารณายกเลิกคำสั่งคสช.ทดลองผลักดันยกเลิกมาตรา279ล่าสุด16นาฬิกา58นาทีฝ่ายปกครองบุกบ่อนไฮโลกลางเมืองสมุทรสาครจับเจ้ามือและนักพนัน50รายพร้อมของกลางอื้อNN News Round Up